ก็จะเรียนกันในหัวข้อการประเมินสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหารนะครับแล้วก็การฝึกอบรมนะครับก็จะประกอบไปด้วย2หัวข้อด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะครับมาบ้างแล้วนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นดูว่าแล้วเราจะประเมินได้ยังไงว่าการสุขาภิบาลที่เราดำเนินงานไปทั้งหมดเนี่ยของโรงงานผลิตอาหารเนี่ยมันเหมาะสมนะครับแล้วเราก็จะมีการฝึกอบรมพนักงานเราอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการประเมินสุขาภิบาลนะครับเราก็จะโฟกัสอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นของการทำความสะอาดแล้วก็การฆ่าเชื้อนะครับ Cleaning คือการทำความสะอาด Sanitizing คือการฆ่าเชื้อใช่ไหมครับซึ่งพอเราโฟกัสที่การทำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็จะดูไปยังพื้นผิวที่มีการสัมผัสอาหารและไม่ได้สัมผัสอาหารนะครับพื้นผิวที่สัมผัสอาหารเช่นบริเวณโต๊ะทำงานปฏิบัติงานใช่ไหมครับหรือบริเวณที่เป็นพวกเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะครับอุปกรณ์สับเนื้ออุปกรณ์ปั่นผสมต่างๆอันนี้เป็นพื้นผิวที่มีการสัมผัสอาหารในขณะที่พื้นผิวที่ไม่ได้มีการสัมผัสอาหารเช่นประตูพื้นนะครับรวมถึงตัวฝ้าเพดานต่างๆนะครับลูกบิดทั้งหลายนะครับม่านทั้งหลายพวกนี้เป็นพื้นผิวที่ไม่ได้มีการสัมผัสอาหารนะครับซึ่งเราก็ต้องมีโปรแกรมการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมนะครับเราก็ต้องมีการประเมินว่ากระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพดีหรือไม่อย่างไรนะครับรวมถึงตัวของอากาศในโรงงานการผลิตด้วยนะครับที่ต้องดูนะครับโดยเฉพาะในส่วนของโซนอากาศในบริเวณที่ผลิตรวมถึงบริเวณที่มีการบรรจุนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับก็จะเริ่มจากขั้นตอนของการเฝ้าระวังเนาะหนึ่งก็คือเฝ้าระวังเดทก็คือทวนสอบนะครับเพื่อจะดูว่าประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับวิธีการยังไงในการเลือกวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับเราก็ต้องอันดับแรกเราก็พิจารณาจากทาร์เก็ตของคือตัวซอยหรือตัวความสกปรกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราเรียนเล่นซอยมาแล้วนะครับซอยคือสิ่งสกปรกทั้งหลายใช่ไหมครับซึ่งอาจจะมองเป็นในเรื่องของทางกายภาพเช่นมันเป็นพวกโลหะมันเป็นพวกที่เป็นสนิมรัชก็คือสนิมนะครับหรือเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทางเคมีก็ต้องดูว่าเป็นซอยในกลุ่มโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับหรือเป็นแร่ธาตุใช่ไหมครับซึ่งแร่ธาตุก็จะสัมพันธ์ก็จะทำให้เกิดตะกันใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องของจุลินทรีย์ก็เป็นตัวเซลล์เป็นเวเจทีฟเซลล์หรือเป็นพวกสปอร์นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องดูเพื่อจะดูว่าถ้าเป็นกลุ่มไหนเราควรใช้อะไรนะครับแล้วก็มาดูวิธีการนะครับรวมถึงการแปลผลนะครับวิธีการในของเมธอดที่เราเลือกนะครับเราเลือกเมธอดนี้มาวิธีการเป็นยังไงนะครับเราจะแปลผลวิธีการนี้อย่างไรวิธีการที่เราเลือกมามันซับซ้อนไหมมันใช้เวลานานหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีนะครับว่าวิธีการที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับรวมถึงพิจารณาไปในส่วนของวัตถุประสงค์ของการที่เราจะประเมินนะครับว่าเป็นงานรูทีนหรือเป็น validation program นะครับถ้าเป็นงานรูทีนก็คือเราจะประเมินในช่วงของก่อนการผลิตระหว่างการผลิตหรือหลังการผลิตหรือทำแค่บางช่วงนะครับรวมถึงในเรื่องของ validation program ก็คือดูว่าวิธีการที่เราเลือกมานั้นมีความแม่นยำถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านะครับทีนี้วิธีการที่เขาใช้กันนะครับประเมินสุขาภิบาลเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทางไมโครกับวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการทางไมโครใช่ไหมครับถ้าเป็นไมโครไบโอโลจิคอลเมธอดเนี่ยก็คือการดูจุลินทรีย์เลยนะครับว่าก่อนทำความสะอาดและฆ่าเชื้อกับหลังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราไปใช้วิธีการในกลุ่มที่สองก็คือวิธีการที่ไม่ได้ใช้หลักการทางจุลชีววิทยานะครับเช่นเราใช้ทางใช้ประสาทสัมผัสในการดูนะครับ sensory ก็คือประสาทสัมผัสใช่ไหมครับหรือไปวัดทางอ้อมนะครับเช่นวัด ATP นะครับหรือวัดโปรตีนน้ำตาลนะครับที่อยู่บนพื้นผิวนะครับรวมถึงวัดตระกูลสารอะลาเจนต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกวิธีการไหนนะครับอย่างวิธีการ ATP นะครับมันก็จะมีแบบลักษณะของเครื่องมือเป็นวิธีการที่เป็น Rapid Method ใช่ไหมครับก็คืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตใช่ไหมครับปกติสิ่งมีชีวิตเซลล์สิ่งมีชีวิตจะมีการสร้าง ATP อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น
สิ่งมีชีวิตปกติเองแบคทีเรียนะครับสันหลายนะครับแต่ว่าไวรัสไม่ได้มีการสร้าง ATP เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบนพื้นผิวเราเนี่ยบนพื้นผิวสัมผัสเช่นโต๊ะเราทำความสะอาดแล้วปรากฏเราวัด ATP แล้วเราเจอนั่นแปลว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่นะครับก็ใช้หลักการนี้ในการดูซึ่งมันก็จะมีเทสคิตที่จะช่วยวัด ATP นะครับมีหลายยี่ห้อนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลของเทสคิตแต่ละยี่ห้อนะครับอย่างอันนี้เป็นหลักการหนึ่งนะครับก็คือเขาวัดปริมาณแสงนะครับที่ถูกปลดปล่อยออกมาด้วยลูมิโนมิเตอร์นะครับก็คือเป็นตัววัดความเข้มของแสงนั่นเองนะครับรายงานหน่วยในรูปของ RLU หรือว่า relative light unit นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าวัดด้วยวิธี ATP นะครับเครื่องมันก็จะรีพอร์ตออกมาในหน่วยของ RLU นะครับซึ่งปริมาณแสงที่เกิดขึ้นก็สัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณ ATPครับถ้ามีปริมาณแสงสูงแต่หรือมีค่า RLU สูงก็แปลว่าพื้นผิวเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตหรือเซลล์สิ่งมีชีวิตเนี่ยหลงเหลืออยู่มากนะครับผมไม่ลงดีเทลว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเอนไซม์นะครับในการทำปฏิกิริยาแล้วดูการสร้าง ATP นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างบริษัท 3M เนี่ยเขาก็ผลิตเครื่องวัด ATP นะครับแล้วก็ดูเป็นสามารถใช้ในการดูเรื่องของไบโอฟิล์มได้ด้วยเขาก็มีหลักการของเครื่องเขานะครับก็คือใช้ตัวสารตั้งต้นคือลูซิเฟอรินนะครับแล้วก็มีเอนไซม์ก็คือลูซิเฟเรสนะครับก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นลูซิเฟอรินออกซิลูซิเฟอรินนะครับแล้วก็จะมีATP เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ดูความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลงไปโดยประมาณเป็นหลักการประมาณนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ก็จะสามารถวัดได้ค่อนข้างรวดเร็วเขาบอกว่าสามารถประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ภายใน30วินาทีก็จะเป็น 3M Clean Trace นะครับHygiene Monitoring System นะครับก็เขาบอกว่ามันจะเป็นแผ่นทดสอบอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆเป็นแผ่นทดสอบนะครับ200แผ่นนะครับเก็บข้อมูลได้จริง10,000ค่าอันนี้ก็เป็นแบบโฆษณาของเขาเนาะแต่ว่าก็มันก็มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการวัดที่ค่อนข้างให้ผลที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำข้อดีของการใช้วิธี ATP นะครับซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เยอะขึ้นนะคือมันสามารถให้ผลภายใน 2-3 นาทีเราจะรู้เลยว่ามี ATP เท่าไหร่มีความเข้มแสงเท่าไหร่แล้วแปลว่ามีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่ถูกมั้ยครับเป็นออนไลน์มอนิเตอร์ริงแล้วก็เรียลไทม์มันก็ค่อนข้างที่จะสามารถที่จะให้ผลได้เรียลไทม์แต่ข้อจำกัดนะครับมีข้อจำกัดก็คือว่า sensitivity ก็คืออยู่ในช่วง10^-12 ถึง 1นะครับอันนี้คือเซนซิทีฟปริมาณของ ATP นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีปริมาณจุลินทรีย์ต่ำกว่า10^3 กับ 10^4เนี่ยมันก็อาจจะตรวจไม่พบนะครับเซลล์ต่อมิลลิลิตรก็อาจจะตรวจไม่พบนะครับแล้วก็เซลล์แต่ละชนิดเนี่ยจะมี ATP response ต่างกันนะครับเช่นยีสต์เนี่ยจะมี ATP เนี่ยสูงกว่าแบคทีเรียถึง200เท่านะครับสปอร์มี ATP ต่ำไวรัสไม่มี ATPเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการเจอ ADP มันไม่สามารถจะบอกได้ครับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนั้นนะครับมันการอินทิพิตผลมันอาจจะผิดพลาดได้เช่นเราบอกว่าเราตรวจแล้วเราไม่เจอ ADP จริงๆมีไวรัสแต่เนื่องจากไวรัสไม่สร้าง ATP นะครับเราไปรายงานผลก็ไม่เจอสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งมีชีวิตก็อาจจะอันนี้ก็เป็นการรายงานผลผิดหรือเราเจอโหความเข้มแสงสูงมากเลยจริงๆแล้วเป็นยีสต์นิดหน่อยอีกแต่เราก็ไปคิดว่าเป็นแบคทีเรียเยอะก็จะเป็นโอกาสเป็นไปได้แล้วก็เครื่องวัดค่อนข้างมีราคาแพงนะครับแล้วก็ถ้าดูจากหน่วย RLU นะครับตามสเกลเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าได้ RLU ต่ำกว่า100เนี่ยก็คือโอเคก็พื้นผิวค่อนข้างสะอาดนะครับถ้า RLU ในช่วง101-499เนี่ยเขาบอกว่า have to monitor คือต้องเฝ้าระวังละนะครับแล้วก็ต้องดูว่ากระบวนการ cleaning กับ sanitizing ที่เราใช้เนี่ยมันเหมาะสมไหม reconsider ก็คือพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าวิธีการที่เราใช้มันเหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่า500เนี่ยไม่ยอมรับนะครับแปลว่ายังไงก็ต้อง cleaning ใหม่ต้อง sanitizing ใหม่นะครับซึ่งโรงงานแต่ละประเภทเนี่ยก็อาจจะต้องเก็บข้อมูลเรื่องค่า RLU แตกต่างกันออกไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าซอยต่างชนิดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ก็ต่างชนิดกันเราอาจจะต้องลองเทสดูก่อนว่าโรงงานเราเนี่ย RLU เราจะเซตลิมิตสักประมาณเท่าไหร่ที่เป็น accept ที่เป็น monitor ที่เป็น unacceptable นะครับอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆที่เขาให้เป็นไกด์ไลน์นะครับอย่างโรงงานนมนะครับเขาก็ให้ไกด์ไลน์อยู่เป็นในช่วงว่าต่ำกว่า100คือ acceptable เห็นไหมครับมากกว่า300คือ unacceptable ถ้าเป็นโรงงานผักผลไม้มากกว่า1,500เห็นไหมตัวเลขต่างกันนะครับเพราะว่า
ความไวในการเน่าเสียมันก็ต่างกันไปด้วยนะครับก็จะเป็นตัวเลขมันก็จะค่อนข้างมีความแตกต่างกันออกไปอย่างนมนี่เป็น product ที่ค่อนข้างเน่าเสียได้เร็วและง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมากกว่า300เขาก็ถือว่า unacceptable แล้วนะครับซึ่งตัวเลขในการกำหนดอย่างตารางเนี่ยโรงงานเราควรทำเซตออกมาเป็นค่าของโรงงานเราเองนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า counting plate ก็คือเหมือนหลักการคล้ายๆกับการเพาะการเพาะเชื้อนะครับก็จะมีอุปกรณ์ทางการค้ายี่ห้อหนึ่งที่เรียกว่า Rodex นะครับ Rodex มันย่อมาจากอะไรนะครับ replicate organismDetection and counting นะครับเขาบอก Rodex Plate เนี่ยเป็น agar medium นะครับที่ overfill ไปด้วยตัวอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วแหละนะครับ convex surface นะครับแล้วก็ใช้สำหรับพื้นผิวที่เรียบนะครับไม่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีความขรุขระหรือสกปรกแบบเห็นสิ่งสกปรกชัดเจนอย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้ตัว Rodex ในการทำงานนะครับวิธีการนะครับตัว Rodex นะครับเราซื้อแผ่น Rodex อย่างเงี้ยมานะครับก็จะขายเป็นตัวคล้ายๆเป็นการเพาะเชื้อมาใช่ไหมครับซึ่งโรเด็กซ์แต่ละอันก็จะมีเชื้อต่างกันเนาะเหมาะกับเชื้อต่างกันเช่นเราบอกว่าเราอยากต้องการตรวจสเต็ปเราก็ไปซื้อโรเด็กซ์ที่เป็นสเต็ปนะครับถ้าต้องการตรวจตระกูล Enterobacteriaceae เราก็ไปซื้อเราก็ต้องบอกเซลล์ว่าเราต้องใช้โรเด็กซ์ที่ตรวจในกลุ่ม Enterobacteriaceae นะครับเพราะว่า selective media มันต่างกันเนาะก็เราก็ใช้วิธีการแปะตัวอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยลงไปบนพื้นผิวที่ต้องการตรวจวัดนะครับแล้วก็ไปบ่มตรวจนะครับอย่างเงี้ยเขาแปะลงบนเสื้อเห็นไหมครับตัวเพลทมันสามารถที่จะบีบให้ตัวอาหารเลี้ยงเชื้อหรือตัวที่เป็นโรเด็กซ์เอก้าเนี่ยออกมาแนบกับตัวพื้นผิวสัมผัสได้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปเพาะเชื้ออีกทีนึงนะครับก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ค่อนข้างไวปกตินะครับพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบเนี่ยควรจะแห้งเรียบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อมาไม่เกิน12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำการกดเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อเบาๆเพื่อให้เกิดการสัมผัสอย่างทั่วถึงระหว่างพื้นผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อกับพื้นที่ผิวที่ตรวจสอบเสร็จแล้วปิดฝาเพลทแล้วก็ไปเพาะเชื้อนะครับก็คือเหมือนจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นเอกาสำเร็จรูปเนาะแต่เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเป็น selective media มาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเหมาะกับพื้นผิวที่ปนเปื้อนจุลินทรีย์ไม่เกิน100โคลนีแน่นอนว่าเราทำความสะอาดมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังว่าทำความสะอาดเราฆ่าเชื้อมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นผิวที่เราตรวจวัดมันก็ต้องมีปริมาณจุลินทรีย์ที่มันไม่ได้สูงมากเราไม่ใช่โรเด็กซ์ไปตรวจกับพื้นผิวที่มีจุลินทรีย์เยอะๆหรือสกปรกถูกไหมครับถ้า0ถึง5 CFU ต่อเพลทแปลว่าค่อนข้าง excellent นะครับ6ถึง15 CFU except good ใช่ไหมครับ16ถึง30 except 31ถึง50อัน except มากกว่า50แปลว่าคุณต้องไปปรับวิธีการทำความสะอาดเลยอันนี้เป็นไกด์ไลน์ที่ทางผู้ผลิตโรเด็กซ์เขาก็ให้ไกด์ไลน์ไว้อีกแบบนึงนะครับเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเอก้าสไลด์นะครับหรือว่าเป็นดิปสไลด์นะครับก็คือเป็นแผ่นอาหารสำเร็จรูปเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตว่าถ้าเราเอาแผ่นสไลด์เนี่ยมาดูมันจะเกิดสปอตสีแดงขึ้นมาซึ่งมันจะสัมพันธ์กับความสกปรกหรือปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นนะครับวิธีการนะครับเราก็เอาตัวสไลด์เนี่ยออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็แอพพลายสไลด์เนี่ยลงบนพื้นผิวที่เราจะทำการตรวจวัดใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็จุ่มกลับเข้าไปในตัวน้ำยาของเขานะครับแล้วก็บ่มนะครับก็จะเกิดสปอตสีแดงซึ่งก็จะแปลผลจากสปอตสีแดงนี่แหละนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าสปอตสีแดงมีปริมาณก็จะเห็นว่าเซอร์เฟสหน่วยจะเป็นเซอร์เฟสก็คือ CFU ต่อตารางเซนติเมตรใช่ไหมครับถ้าสปอตสีแดงประมาณนี้นะครับก็มี10กำลัง3นะครับถ้าเกิดสปอตสีแดงคุณเยอะมากก็อาจจะไปถึง10กำลัง6เนี่ยมันก็จะพอแอสซูมได้ว่าพื้นผิวเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรในการทำความสะอาดนี่ผมซูมมาให้ชัดขึ้นนะครับจริงๆแต่ละยี่ห้อของตัวดิปสไลด์ก็อาจจะมีการแปรผลที่ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับเราก็จะดูจากคร่าวๆแล้วก็จะแอดซูมได้ว่ามันมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์สักประมาณเท่าไหร่นะครับต่อพื้นที่ก็จะบอกว่าเวลี่สไลด์บระกรอสนะครับก็คือสไลด์ก็คือเล็กน้อยใช่ไหมครับเวลี่เฮฟวี่กรอสคือเยอะมากอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเขาก็จะบอกว่า
อันนี้ก็จะคนละยี่ห้อกันก็จะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้คือ10กำลัง2คือ good control เห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้เลยก็10กำลัง7เนี่ยครับก็มีปริมาณโคโลนีให้ดูคร่าวๆด้วยนะครับว่าเท่าไหร่อันนี้ก็คือวิธีการแปลผลแบบเนี้ยตัวเวลาคุณซื้อมาเนี่ยแต่ละยี่ห้อเขาจะให้ชาร์ตออกมาเนาะเราก็ดูจากชาร์ตของเขานะครับแต่ยี่ห้อไหนใช้ชาร์ตยี่ห้อนั้นนะครับใช้การแปลผลยี่ห้อนั้นนะครับเราไม่ใช้การแปลผลข้ามยี่ห้อกันนะครับเพราะว่าสูตรอาหารหรือสารที่เขาใส่มาในที่เป็น selective media มันมีสูตรที่แตกต่างกันนะครับนี่ก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ incubation time นะครับอย่างยี่ห้อนี้เขาบอกว่าประมาณ24-120ชั่วโมงก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นผลทันทีมันก็เป็นการรีเช็คได้นะครับอีกถัดมานะครับวิธี rinse test rinse ก็คือการกลั่วใช่ไหมนิยมใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์บนพื้นผิวต่างๆจากของเหลวที่ใช้ rinse ก็คือเราเอาของเหลวไป rinse แล้วเอาของเหลวนี่แหละมาเพาะเชื้อนะครับเหมาะกับพื้นผิวที่ไม่สามารถสวอปได้นะครับเช่นแทงค์ท่อเครื่องบรรจุพื้นผิวภาชนะบรรจุขวดต่างๆนะครับเราก็จะทำการเอา rinse solution เนี่ยไป rinse แล้วเอาสารละลายที่เรา rinse ได้เนี่ยมาเพาะเชื้อดูเช่นสมมติเราต้องการตรวจปริมาณการทำความสะอาดในแทงค์ในสมมติเป็นแทงค์นึงใช่ไหมครับเราก็เอาสารละลายเนี่ยไป rinse แทงค์กลั่วแทงค์แล้วเอาน้ำที่กลั่วได้เนี่ยมาตรวจเชื้อครับซึ่งสารละลายที่เขาใช้ในการ rinse ปกติก็จะมีสูตรนะครับเช่นเป็น linger solution peptone buffer นะครับมีการใส่ตัวอินดิเคเตอร์บางอย่างนะครับแล้วพอเราเอาสารละลายที่เราไปลิ้นส์ก่อนนะครับลิ้นส์พื้นผิวที่เราต้องการจะวัดประสิทธิภาพการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อนะครับจากนั้นเราก็เอามาเพาะเชื้อนะครับรับโคโลนีตามปกตินะครับถ้าได้น้อยกว่า200โคโลนีก็ accept ใช่ไหมครับ200-600ก็คือต้องมอนิเตอร์แล้วหรือต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยจะต้องปรับปรุงวิธีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหรือเปล่านะครับมากกว่า600ก็คือไม่ accept ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆในวิธี rinse test นะครับ swab test นะครับก็น่าจะเคยทำมาบ้างเนาะวิธี swab test นะครับหรือเคยเรียนมาบ้างนะครับปกติก็ใช้เป็นลักษณะของอุปกรณ์ก็จะเหมือนเป็นคอตตอนบัดใช่ไหมครับคอตตอนบัดแล้วก็ไป swab ใน area ที่เราต้องการตรวจวัดนะครับแล้วก็เอาไปจุ่มในตัว diluent เนาะ diluent แล้วก็เอา diluent นั้นไปเพาะเชื้อก็จะดูได้นะครับเช่นเราสวอปมือคนนะครับสวอปโต๊ะต่างๆนะครับพอสวอปเสร็จเราก็เอาตัวสิ่งที่มันติดมากับตัวสำลีตัวนี้ครับไปลงไดลูแอนต์อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ไดลูแอนต์ไปตรวจเพาะเชื้อนะครับปกติแล้วเวลาเราสวอปเราจะอาจจะต้องมีการควบคุมแอเรียที่เราสวอปนะครับเช่นแอเรียพื้นผิวเนี่ยเพื่อจะให้ดูว่าเฮ้ยอันนี้ต่อพื้นผิว1ตารางเซนหรือ2ตารางเซนเวลาคำนวณจุลินทรีย์ออกมาเนี่ยครับมันก็จะได้บอกว่า per area มีเท่าไหร่ซึ่งไอตัวสวอปก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นสำลีพันปลายไม้ใช่ไหมครับหรือเป็นแผ่นบางยี่ห้อก็จะเป็นแผ่นสวอปมาเลยบางยี่ห้อก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำนะครับก็แล้วแต่ละแบรนด์ที่ออกแบบตัวสวอปมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายเป็นสปองออสวอปนะครับเป็นฟองน้ำนะครับแล้วก็เอาฟองน้ำนี่แหละไปเพาะเชื้อนะครับเราก็จะเอาฟองน้ำที่เป็นอยู่ในเขาจะยิ่งก็สามเอ็มเหมือนกันนะครับเป็นแผ่นที่มันสเตอร์ไลน์มาแล้วฟองน้ำตัวนี้เราเอาฟองน้ำตัวนี้ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่เราต้องการจะวัดนะครับแล้วก็เอาไปลงในดิลูแอนต์แล้วก็ตรวจเชื้ออีกทีหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆสำลีพันปลายไม้เนาะในนี้ก็จะมีดิลูแอนต์อยู่ใช่ไหมครับเรารู้จักดิลูแอนต์เนาะเราเรียนน่าจะเคยตรวจเชื้อจุลินทรีย์มาใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการใช้ไดลูแอนต์เพื่อที่จะไดลูทก่อนที่จะลงเพลทใช่ไหมครับวิธีการสวอปเขาบอกว่าเราควรจะมีการกำหนดทิศทางการสวอปเช่นจะเป็นทิศทางแบบใดใช้แบบใดแบบหนึ่งนะครับเช่นจะแบบที่หนึ่งสองสามสี่ก็คือทิศทางก็ควรจะเป็นทิศทางเดียวกันนะครับไม่ควรจะแบบละเลงมั่วตัวไปมาครับเพราะว่าการเสียดสีไปมาจะเป็นการทำให้เชื้อจุลินทรีย์มันการสูบมันผิดพลาดได้นะครับอีกอันนึงก็เป็นเพทติฟิล์มเข้าใจว่าถ้าเรียนมาฟู้ดไมโครมาบ้างแล้วหรือวิธีการตรวจจุลินทรีย์น่าจะเรียนพวกการแรปปิดแมสต่อบางวิธีมาเพทติฟิล์มก็เป็นแรปปิดวิธีนึงก็คือเป็นแผ่นสําเร็จรูปที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อโค้ดอยู่บนแผ่นถูกมั้ยครับมันก็ช่วยลดวิธี
ลดขั้นตอนในการที่จะต้องมานั่งเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะซื้อแผ่นเปปตี้ฟิล์มสำเร็จมาเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาไดลูแอนต์เมื่อกี้ที่เรามีเชื้อที่เราสวอปได้ว่าอะไรก็แล้วแต่มาลงตัวแผ่นเปปตี้ฟิล์มจริงๆมันอาจจะใช้ต่อกันนะครับในขั้นตอนการสวอปเสร็จแล้วเราก็เอาไดลูแอนต์นั้นอ่ะหรือว่าขั้นตอนการลินส์เทสก็แล้วแต่เอาสารละลายที่ลินส์เทสนั้นมาได้มาลงเปปตี้ฟิล์มนะครับเปปตี้ฟิล์มก็จะมีทั้งเปปตี้ฟิล์มที่เป็น selective media กับเปปตี้ฟิล์มที่เป็นแบบ total page count หรือว่า yeast and mold นะครับปัจจุบันก็จะมีตั้งแต่เมื่อก่อนตัวแรกที่ออกมาก็จะเป็นพวก aerobic count coliform count ใช่ไหมครับ e coli yeast and mold นะครับก็มีพวกที่เป็นเดี๋ยวนี้ก็จะมีตัวที่เป็น salmonella นะครับก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับก็จะพัฒนาตัวที่มันแบบมีความเฉพาะเจาะจงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็เลือกซื้อมาใช้ได้ครับมันก็จะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปที่อยู่บนแผ่นนะครับแล้วก็เราก็เปิดแล้วก็หยดดิลูแอนต์ลงไปได้เลยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราจะตรวจการประสิทธิภาพการทำความสะอาดโดยดูว่าเฮ้ยโปรตีนหรือน้ำตาลมีตกค้างอยู่หรือเปล่าไปเปลี่ยนจากการที่เราไม่ได้วัดเชื้อจุลินทรีย์นะครับเรามาวัดพวกสารตกค้างในกลุ่มที่เป็นพวกซอยแทนเช่นโปรตีนหรือน้ำตาลเราก็เลือกใช้ได้นะครับอย่างตัวเนี้ยเขาเทสโปรตีนอย่างรวดเร็วนะครับก็จะดูได้เลยว่าถ้าเกิดว่าสารละลายที่เราไปป้ายพื้นผิวมาเนี่ยเอามาจุ่มกับสารละลายอินดิเคเตอร์เขาเนี่ยถ้าครีมมันต้องออกเป็นสีออกสีเหลืองนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามนะครับสกปรกจะเปลี่ยนเป็นสีเงินเนี่ยมันก็จะทำให้เราอินเตอร์พีทผลได้ว่าเฮ้ยมันสะอาดหรือมันสกปรกนะครับมันจะเป็นปากกาเหมือนเข็มนะครับเราสามารถเอาเข็มเนี่ยไปแตะหรือว่าซัมปลิ้งบนพื้นผิวที่เราสนใจอีกอันนึงนะครับให้ดูก็คือเป็นการวัดปริมาณสารอินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่บนพื้นผิวนะครับโดยอาศัยการวัด NAD ก็เช่นเดียวกันนะครับ NAD ก็เหมือน ADP อ่ะครับก็จะต้องมีในสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสามารถไปวัดตัวนี้ได้ถ้าเจอ NAD ก็แปลว่า NAD คือนิโคติมายอะดีโนซีนไดนิวคลีโอไทด์ใช่มั้ยน่าจะเรียนไบโอเคมมาบ้างแล้วเนาะเราก็จะรู้ว่าตัวนี้มันในพาธเวย์การมันเป็นพาธเวย์ที่เกิดขึ้นในระบบของสิ่งมีชีวิตใช่มั้ยครับแล้วเราก็ใช้หลักการนี้แหละโดยมีการสร้างซับสเตรตกับเอนไซม์ขึ้นมาคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เป็นลูซิเฟอรินกับลูซิเฟอเรสแล้วก็เกิดสีขึ้นมาเราก็ดูการแบ่งสีนะครับมันมีเทสต์สำเร็จรูปนะครับเราใช้เทสต์สำเร็จรูปได้เลยนะครับมีน้ำยามีเอนไซม์มีมาให้แล้วก็เราก็เอามาลองดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ดูสีนะครับถ้าเกิดแผ่นสติปหยดน้ำยาแล้วเป็นสีอย่างนี้อย่างยี่ห้อนี้นะครับเป็นสีโมคือสกปรกไม่เปลี่ยนสีคือสะอาดเนี่ยนะครับอันนั้นคือเราตรวจพื้นผิวนะครับถัดมาอีกอันนึงนะครับในการประเมินสุขาภิบาลนะครับเราจะมีการประเมินเรื่อง air test หรืออากาศนะครับเพราะว่าต้องดูด้วยว่าห้องผลิตโดยเฉพาะห้องผลิตนะครับแล้วก็ห้องบรรจุเนี่ยต้องดูว่าอากาศก็ต้องมีความคลีนสะอาดนะครับเพราะโดยปกติจุลินทรีย์ในอากาศก็มีตั้งแต่กลุ่มยีสต์สปอร์ของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของรามีของมีตัวเชื้อแบคทีเรียเองไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียหรือแบคทีเรียก่อโรคนะครับก็มีทั้งหมดนะครับอีโคไลซัมโมเนล่าสเตปพวกนี้เป็นตระกูลก่อโรคใช่ไหมครับอิซิเลียก่อโรคใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวไมโครคอคคัสแลคโตบาซิลัสแลคโตคอคคัสอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสปอยเลตใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะอยู่ในอากาศทั้งวิธีในการเทสแอร์เทสนะครับหลักมีอยู่2วิธีด้วยกันที่เขาใช้ในปัจจุบันนะครับคือ sedimentation or settling method นะครับอาศัยการล่วงหล่นหรือการตกลงของจุลินทรีย์ในอากาศบนจานเพาะเชื้อกับ air sampler นะครับก็คือการสุ่มอากาศมาเลยนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับว่าจะมีจุลินทรีย์อะไรบ้างที่มีโอกาสอยู่บนอากาศนะครับซึ่งอยู่ในอากาศแล้วก็ตกลงบนพื้นผิวนะครับก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั่นแหละนะครับวิธีการถ้าเป็นวิธีการแรกคือ sedimentation นะครับเราก็วางจานเพาะเชื้อในบริเวณที่ต้องการนะครับเช่นบริเวณแปรรูปบรรจุทำให้เย็นจัดเก็บผลิตภัณฑ์ก็เปิดฝาครอบจานเพาะเชื้อไว้นะครับให้สัมผัสกับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับโดยปกติเขาก็จะมีไกด์ไลน์อยู่บ้างว่าถ้าจานเพาะเชื้อเส้นผ่าศูนย์กลาง90มิลลิเมตรนะครับก็ควรจะเปิดจานเพาะเชื้อ15นาทีแล้วปิดฝาแล้วก็ไปบ่มนะครับแล้วก็นับจำนวนโคโลนีรายงานเป็น CFU ต่อนาทีนะครับข้อด้อยของวิธีนี้ก็คือเราปริมาณจุลินทรีย์อาจจะไม่ถูกต้องเพราะเราไม่ทราบต่อปริมาณอากาศมันไม่เหมือนหนึ่งสวอปเนี่ยคุณมีการสโคปแอเรียเช่นแอเรีย1คูณ1
ว่าไปใช่ไหมครับเราก็จะพอรู้ในปริมาณพื้นที่แต่อันเนี้ยคุณเปิดอ่ะคุณไม่รู้ว่าห้องเนี้ยคือจะเปิดห้องก็ไม่ได้ห้องก็กว้างเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ทราบปริมาณอากาศที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ปัจจุบันถ้าเราไม่ใช่เตรียมเป็นอาหารนี้จะสำเร็จเราก็ใช้เพทีฟิล์มก็ได้นะครับเปิดเพทีฟิล์มแล้วก็ตามเวลาที่เรากำหนดเนาะตอนนั้นเซตเทิลเพลทนะครับก็แล้วก็มีเพทีดิตใช่ไหมครับที่มีเอก้านะครับแล้วก็เปิดเอาไว้ตามเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็เราก็บ่มเชื้อตามปกติก็เรารู้จุดปริมาณเชื้อที่ขึ้นมานะครับก็จะสามารถจะนับเป็นper unit area นะครับก็คืออาจจะแบบต่อขนาดไซส์ห้องอย่างที่บอกมันก็อาจจะไม่ได้ represent ความเป็นจริงเพราะว่าปริมาณอากาศเราฟิกเราไม่สามารถ control ได้นะจะต้องดูเรื่อง sampling time นะครับต้องดูเรื่องของแข่งปริมาณอากาศเราไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างที่บอกไปก็เลยมีวิธีการแก้วิธีนี้ก็คือเป็น air sample method ก็คือเป็นเครื่องสุ่มอากาศเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะฟิกปริมาณอากาศได้เช่นเราสุ่มก็ต้องมีเครื่องดูดอากาศเข้ามาครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะดูดอากาศเราสามารถบอกได้ว่าให้ดูดอากาศปริมาณสักประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ก็ต้องซื้อเครื่องนะครับมีหลายบริษัทที่ผลิตเครื่องตัวนี้ขึ้นมานะครับลักษณะหน้าตาเครื่องก็แบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ละบริษัทอาจจะมีรูปแบบเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเช่นอย่างยี่ห้อเมอร์กนะครับก็เป็นยี่ห้อดังที่เขามีการผลิตเครื่องสูบอากาศนะครับแต่สูบแล้วก็ต้องเอาอากาศนั้นไปลงในอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับอยู่ดีนะครับแล้วก็ตับตามเพลทอยู่ดีนั้นโดยสรุปนะครับเกณฑ์หรือว่าไครเทเรียสำหรับการประเมินเรื่องของแอร์เทสนะครับเขาบอกข้อที่1เนี่ยโรงงานอาหารควรมีการกำหนดเกณฑ์อย่างว่าปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศขึ้นเองเนื่องจากแต่ละโรงงานเนี่ยมีปัจจัยเรื่องอากาศแตกต่างกันออกไปเราอาจจะต้องกำหนดเกณฑ์ของเราไว้นะครับซึ่งเราอาจจะมีการดูแนวทางของสแตนดาร์ดอื่นๆแล้วเอามาอะแดปเป็นเกณฑ์เราก็ได้เช่นเราดูสแตนดาร์ดของstandard method for examination of dairy productนะครับก็จะมีไกด์ไลน์คร่าวๆว่าเกณฑ์จุลินทรีย์เท่าไหร่ยอมรับเราก็อะแดปจากเกณฑ์เขานะครับมาดูว่ากับบริบทโรงงานเราเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเกณฑ์ที่เราบอกว่าไปลองเซิร์ชดูได้นะครับอย่างตัวนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับอย่างโรงงานผลิตอาหารเบนโตะของในญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเขาจะมีโรงงานเขาจะทำเบนโตเซตเยอะแล้วขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับเป็นเบนโตเซตเขาก็มีการทำเป็นข้อมูลของโรงงานเขาว่าถ้าเป็นบริเวณตรวจรับวัตถุดิบเนี่ยต้องน้อยกว่า100 CFU นะครับแต่ว่าระดับความสะอาดน้อยนะครับนี่ก็จะมีเกณฑ์เงี้ยนะครับจะเห็นว่าคุณสังเกตเนาะถ้าเป็นโซนที่ทำให้เป็นโซนแปรรูปทำให้เย็นบรรจุจัดเก็บเนี่ยจะค่อนข้างตัวเลขต่ำมากเลยเพราะเป็นโซนที่เป็นโซนที่ต้องควบคุมอ่ะมันเป็น high care area เพราะว่าถ้าเกิดมีการปนเปื้อนอากาศเรามีจุลินทรีย์เยอะมันจะมีโอกาสปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อแล้วโอกาสที่จะส่งให้เกิดการเน่าเสียหรือมีเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคก็จะเกิดขึ้นที่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอย่างโซนรับวัตถุดิบเนี่ยความสะอาดก็ไม่ต้องกับสะอาดมากน้อยถูกไหมครับเมื่อเทียบกับโซนที่เป็นไฮแคร์นะครับสองนะครับก็ต้องดูเลือกวิธีการสุ่มอากาศที่เหมาะสมนะครับคุณจะใช้วิธีซัตเทิลคือเปิดเพลทหรือคุณจะใช้เครื่อง air sampler นะครับก็ต้องซื้อเครื่องมาแล้วก็พิจารณาปัจจัยอื่นๆนะครับเช่นชนิดของจุลินทรีย์ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการอาหารโรงงานแต่ละโรงงานอาจจะมีจุลินทรีย์ในอากาศต่างชนิดกันเนื่องจากว่าฟอร์แมตที่ใช้คนละตัวกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองมันก็อาจจะคนละแบบกันนะครับแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสุ่มตรวจต้องฆ่าเชื้ออันนี้ก็เป็นเรื่องแอสเซติกเทคนิคของวิธีการวัดของเราเองที่ต้องมั่นใจว่าไม่ใช่คอนทามิเนตมาจากอุปกรณ์ที่เราไม่ได้สเตอร์ไลน์ให้ดีนะครับก็คือเรื่องของการทำโซนนิ่งนะครับของพื้นที่การผลิตต่างๆนะครับในปกติเราควรจะมีการทำโซนนิ่งพื้นที่การผลิตอย่างที่บอกไปว่าเป็นโซนที่สะอาดระดับความสะอาดมากปานกลางน้อยนะครับในปกติเนี่ยหลักการโซนนิ่งมันมีได้หลายแบบนะครับเราอาจจะอย่างสไลด์ที่ผมเอาให้ดูเนี่ยผมลองอะแดปตามหลักการของเป็นได้4โซนนะครับโซนที่1ก็คือโซนที่มีการสัมผัสกับอาหารโดยตรงเช่นพื้นผิวด้านในของภาชนะบรรจุสำหรับขนย้ายอาหารเครื่องผสมอาหารท่อลำเลียงอาหารจะเห็นว่ามันสัมผัสอาหารโดยตรงมือพนักงานสัมผัสอาหารตรงมีดตัดแต่งนะครับถ้ามีการสัมผัสอาหารโดยตรงนะครับถ้ามีการตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรคก็จะเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อเซฟตี้ถูกไหมครับงั้นจุลินทรีย์ที่นิยมติดตามก็จะเป็นจุลินทรีย์ทั้งหมดโคลิฟอร์มยีสต์ลาเนาะ
โซน2นะครับเป็นโซนที่ใกล้เคียงกับโซน1แต่ผิวสัมผัสไม่ได้สัมผัสอาหารโดยตรงนั่นแก่พื้นผิวมือสัมผัสด้ามแปลงด้ามมีดพื้นผิวของอุปกรณ์แผงควบคุมการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรต่างโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่เราเรียกว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์โดยตรงเราก็จะตามจุลินทรีย์ก่อโรคบางตัวหรือตามจุลินทรีย์บ่งชี้บางกลุ่มเช่นอย่างพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยเราใช้มือจับมือเราก็คิดว่าปกติมือเนี่ยเราก็มักจะพิจารณาพวกสแตปพวกอีโคไลใช่ไหมครับนะก็อาจจะดูจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ได้นะครับใช้ในการประเมินโซน3นะครับเป็นโซนที่ไกลออกไปจากโซน1โซน2แต่ยังอยู่ในโซนผลิตอาหารนะได้แก่พื้นผิวที่ไม่ได้สัมผัสอาหารโดยตรงเช่นท่อระบายน้ำท่อยางทางเดินสายยางพาเลตรถเข็นโซนนี้เช่นเดียวกันไม่ได้กระทบต่อผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับก็อาจจะใช้ลักษณะการติดตามเหมือนโซน2นะครับเนื่องจากมันไม่ได้กระทบต่อเซฟตี้ของ product โดยตรงนะครับโซน4นะครับเป็นโซนที่ไกลนอกเรือนผลิตเช่นส่วนรับวัตถุดิบคลังสินค้าห้องประชุมสำนักงานห้องสุขานะครับโซนนี้อาจจะไม่ได้กระทบผลิตภัณฑ์โดยตรงแต่ถ้าไม่ติดตามมันอาจจะนำไปสู่การปนเปื้อนในโซนที่1 2 3ได้นะครับปกติก็จะติดตามจุลินทรีย์ที่ก่อโรคใช่ไหมครับเป็นพิษพาธเจนบางตัวนะครับที่มีโอกาสเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการแบ่งโซนนะครับถ้าดู4โซนนะครับโซนที่1นะโซนก็จะเป็นโซนที่มีการเข้มงวดต่อความสะอาดมากนะครับต้องตรวจบ่อยๆทีๆนะครับถ้าเป็นโซน4ก็เป็นโซนที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแต่ไม่ต้องเข้มงวดมากความถี่ในการตรวจประเมินก็จะน้อยกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่หลงเหลือเราก็ยอมรับในปริมาณที่ยอมให้หลงเหลือได้มากกว่าเมื่อเทียบกับโซนนิ่งในโซนที่1นะครับเนี่ยเราอาจจะมีการจัดโซนนิ่งของโรงงานเราแล้วก็มาวางวิธีการประเมินตั้งแต่วิธีการทำความสะอาดความถี่การฆ่าเชื้อต่างๆที่แตกต่างกันออกไปได้นะครับไม่ต้องจำเป็นต้องใช้วิธีการเดียวกันทั้งหมดนะครับสำหรับการฝึกอบรมนะครับการฝึกอบรมในส่วนการฝึกอบรมนะครับ GSP ก็คือ GMP ของ Codex ใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันก็มีข้อกำหนดในการฝึกอบรมนะครับว่าต้องเขากำหนดไว้เลยนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็น GMP อย.หรือ Codex ก็ตามกำหนดเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในโรงงานไว้นะครับโดยระบุว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอาหารจัดอาหารต้องได้รับการฝึกอบรมเหมาะกับหัวข้อเขานะครับนอกจากที่ GSP หรือ GMP จะกำหนดไว้แล้วนะครับ GSP คือ Goodhygiene ใช่มั้ย HSP hygiene ใช่มั้ยครับครับ practice เนาะอีกหน่วยงานนึงก็คือ GSFI หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการ benchmark standard ต่างๆใช่มั้ยครับก็มีข้อกำหนดระบุว่าโรงงานต้องมีการมีระบบเพื่อให้มั่นใจบุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ต้องมีหลักฐานนะครับรวมถึงการอบรมต้องเพียงพอเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่นอกรายการผลิตกับคนที่อยู่ในรายการผลิตอาจจะเรียนเรื่องของสุขลักษณะสมบุคคลความเข้มข้นไม่เท่ากันได้มั้ยครับแต่ต้องดูว่าคนไหนโซนไหนควรจะเรียนเรื่องอะไรอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องจับทีนี้การวางแผนการฝึกอบรมนะครับข้อแรกก็ต้องรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกอบรมที่จำเป็นก่อนโดยปกติก็ต้องมีการประเมินนะครับอาจจะสอบถามไปยังผู้ถูกฝึกอบรมหรือหัวหน้างานอาจจะมีการให้ข้อมูลมาเลยว่าต้องการในแผนกเขาอยากให้ฝึกอบรมอะไรอย่างน้อยๆต้องมีปีละหนึ่งครั้งนะครับเป็นการประเมินก่อนรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาจำแนกนะครับว่าพนักงานแต่ละกลุ่มเนี่ยควรจะอบรมเรื่องอะไรบ้างนะครับพนักงานในรายการผลิตพนักงานรอแมทพนักงาน QC เขามีการอบรมเรื่องอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วเราก็มาออกแบบจะทำโปรแกรมการฝึกอบรมนะครับซึ่งการอบรมแต่ละครั้งควรมีการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กระตุ้นให้เขาหนึ่งนอกจากให้เขารู้เกณฑ์กฎระเบียบเขาต้องมีจิตสำนึกด้วยตรงเนี้ยก็คือการสร้าง food safety culture นะครับหรือวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยอะให้เขามีมาให้เขาตระหนักเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเขาตระหนักเขาจะพยายามที่จะดูแลความสะอาดความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็ลองแล้วเราก็พอเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเราออกแบบเสร็จแล้วเราก็มีการอบรมนะครับเราก็ประเมินว่าเฮ้ยผู้ฝึกอบรมเราโอเคไหมความรู้เป็นยังไงสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องไหมเช่นเราสอนเรื่องการล้างมือเขาล้างมือถูกขั้นตอนได้จริงหรือเปล่าตัวเวลาเขาล้างเราเคยสังเกตไหมว่าเขาล้างเหมือนกันหรือเปล่านะครับตลาดเนี่ยเขา
ตามให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูได้ว่าเราควรจะดูปัจจัยอะไรบ้างนะครับผู้รับฝึกอบรมจะดูโดยเพศอายุระดับความรู้การศึกษาระดับความรู้การศึกษามีผลนะครับเช่นคุณจะถ้าความรู้ของพนักงานที่คุณจะอบรมเป็นระดับอาจจะไม่ใช่ปริญญาตรีสมมติคุณก็ต้องตอนอบรมหัวข้อที่อบรมก็ต้องเป็นหัวข้อที่ simplify ที่ให้เขาเข้าใจได้ง่ายไม่ได้หมายความเป็นหัวข้อที่ง่ายนะหัวข้อต้องเกี่ยวและจำเป็นและเขาต้องรู้นะแต่เวลาทำให้เขาเข้าใจต้อง simplify ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจได้ง่ายนะจำนวนการฝึกอบรมมากน้อยนะครับระยะเวลาจะเป็นยังไงสถานที่ใช้ที่ไหนภาษาที่ใช้ภาษาสำคัญระบบประกันคุณภาพบางระบบปัจจุบันนี้สมมติโรงงานคุณมีพม่าเยอะแต่ภาษาที่คุณติดในโรงงานเนี่ยไม่มีภาษาพม่าเลยมีแต่ภาษาไทยอย่างเงี้ยโดนคานะครับเพราะเขาบอกว่าเราสื่อสารไม่ได้แบบนี้เพราะว่าคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าพนักงานพม่าทุกคนจะสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่คุณสื่อสารตามป้ายต่างๆอันต้องดูด้วยนะครับหลักสูตรวิทยากรเนาะเรื่องความสามารถในการจัดต้องความรู้ใช่ไหมครับบางคนพูดเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วเป็นป้าๆในไลน์เขาคงไม่เก็ตอ่ะฉะนั้นอันนี้ต้องดูนะครับวิธีการฝึกอบรมนะครับจะเป็นการบรรยายการสาธิตการฝึกปฏิบัติเราต้องออกแบบนะครับผลลัพธ์คืออะไรเป็นลักษณะของเทรนนิ่งเป็นนิวเทรนนิ่งเลยหรือเป็นรีเทรนนิ่งนะครับรีเทรนนิ่งคือให้ทบทวนให้ความรู้ซ้ำทุกปีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องประเมินอาจจะเป็นการออกข้อสอบการสังเกตจากการปฏิบัติงานอันนี้ก็แล้วแต่เราก็ต้องทำตารางออกมาว่าแต่ละฝ่ายเห็นไหมครับเขาต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็จะดีไซน์ออกมาแล้วก็ไปวางแผนอบรมเขานะครับเช่นฝ่ายผลิตนะครับต้องอบรมเรื่องเซฟตี้นะเรื่องฮาซับเรื่องเอกสารเรื่องสัตว์ป่าและแมลงเนี่ยว่าไปอันนี้เป็นตัวอย่างหลักสูตรนะครับโรงงานก็ควรจะต้องมีคอร์สใช่ไหมว่าคอร์สที่เราจะอบรมมีคอร์สอะไรบ้างไหมนโยบายสุขลักษณะอันตรายภายในอาหารสารก่อภูมิแพ้สุขลักษณะส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคอร์สที่เราต้องดีไซน์ออกมาแล้วก็มาเอาดูว่าคอร์สเนี้ยเหมาะกับกลุ่มไหนในโรงงานเราบ้างนะครับแต่ละคอร์สควรมีดีเทลของแต่ละคอร์สนะครับเช่นวิธีการล้างมือเราจะมีการสอนหัวข้ออะไรบ้างวิธีการล้างมือจะพูดความสำคัญนะจะพูดวัตถุประสงค์การล้างมือนะหลักการขั้นตอนการล้างมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการล้างมือเราจะล้างมือเมื่อไหร่จะประเมินยังไงว่าล้างมือสะอาดเนี่ยก็เป็นหัวข้อเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราต้องดีไซน์และออกแบบนะครับว่าแต่ละหัวข้อที่เราจะอบรมเนี่ยเรามีดีเทลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีการทำเป็นโปรแกรมออกมานะครับเช่นเนี่ยปฐมนิเทศนะครับฝึกอารมณ์การทำงานนะครับใช้วิธีการบรรยายด้วยวิดีโอความถี่คือหลังจากทำงานหนึ่งหลังจากรับเข้ามา1สัปดาห์ใครบ้างพนักงานใหม่ทุกคนนะครับฝึกภายในใครวิทยากรผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลลักษณะเป็นบรรยายวิดีโอเป็นเกมนะครับทำให้กับพนักหลังความถี่คือหลังจากเข้าทำงาน1สัปดาห์เลยพนักงานใหม่ทุกคนผู้จัดการฝ่ายสุขาภิบาลนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโปรแกรมที่เราต้องออกแบบไว้นะครับแล้วก็มีการมาทำเรื่องกำหนดการฝึกอบรมนะครับว่าหัวข้อนี้อย่างการล้างมือเราจะฝึกอบรมณห้องไหนเมื่อไหร่ยังไงคนกี่คนวิทยากรเป็นใครกำหนดการเช้าถึงเย็นทำอะไรบ้างเรียนหัวข้อไหนนะครับเราก็ต้องออกแบบตารางการฝึกอบรมให้ชัดเจนครับเพื่อสื่อสารให้ผู้อบรมเนี่ยเขารู้เข้าใจครับแล้วก็มีบันทึกการฝึกอบรมรายบุคคลนะครับว่าคนเนี้ยนะคนนี้นายพิบาลสุขาตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QC เริ่มปฏิบัติงาน19ธันวาคมเขามีการอบรมหัวข้ออะไรบ้างวันที่เท่าไหร่ใครมาอบรมให้เขาผลการประเมินผ่านไม่ผ่านนะครับก็ต้องมีรีคอร์ดรายบุคคลเลยนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันตกหล่นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มคล้ายกันนะครับแบบฟอร์มรายบุคคลก็ให้กรอกชื่อนะครับวันเริ่มปฏิบัติงานแล้วก็ให้เขากรอกคอสต้องมีผู้ทบทวนด้วยว่าคือผู้ verify ว่าข้อมูลที่เขากรอกมาถูกต้องผิดจริงอย่างไรนะครับฝึกอบรมนะครับจริงๆเนื้อหาหมดแล้วนะครับแต่ว่าพอเดินไปเจอเทสคิตดีๆก็เอามาให้ดูนะครับอย่างเงี้ยเป็นเทสคิตการตรวจพวกไข่เนาะจริงๆแล้วเราเอามาตรวจโปรตีนนั่นแหละครับสมมติว่าคุณทำความสะอาดแล้วคุณต้องการประเมินว่ามีอะลาเจนหลงเหลือไหมคุณก็ใช้เทสคิตกลุ่มนี้ตรวจได้นะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆเป็น swab test นะครับไปตรวจอันนี้เป็นชื่อยี่ห้อเนาะ Crystal Chem ครับ
หรือเป็นอย่างของ 3M เนี่ยเป็นลักษณะของปากกาใช่ไหมครับก็สามารถเอามาตรวจได้เหมือนกันดูเรื่องความสะอาดนะครับอันนี้เอามาให้ดูก็มีบอกนะครับว่าดีเทลในการตรวจวัดเป็นยังไงนะครับต้องมีง่ายใช้ยังไงนะครับแล้วก็แปลผลแบบไหนนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นลักษณะเหมือน swab test แต่ว่าเป็นเทสคิดเลยว่าถ้าเป็นdiluent ตัวนี้ตรวจ listeria นะ diluent ตัวนี้นะตรวจ coliform นะ diluent ตัวนี้ตรวจ salmonella นะครับเช็คอะไรบ้างเช็ค hygienic test ใช่ไหมครับนะทีนี้ก็มีเทสคิดเยอะแยะนะครับเราสามารถซื้อมาใช้แล้วก็เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานได้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ